ลาดพอดแคสต์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันอุกราราผึ่งผายและรายการคลับโอดี้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังข้อมูลสุขภาพดีๆและก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปพร้อมๆกันค่ะคลับโอดี้และในวันนี้ทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณอนัญญาตรีวิสูตรนักจิตวิทยาคลินิกผู้สูงอายุภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อทักษะการได้ยินกระตุ้นความจำกับผู้สูงอายุได้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๋ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะทราบมากๆเลยค่ะว่าทักษะการได้ยินเนี่ยมันช่วยกระตุ้นความจำได้ยังไงบ้างคะค่ะเนื่องจากทักษะการได้ยินนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรู้ค่ะเพราะว่าทักษะการฟังเนี่ยนอกจากเราจะฟังแล้วเราจดจ่อกับการฟังแล้วจะสามารถทำให้เราเนี่ยตีความข้อมูลต่างๆนำไปบันทึกไว้ในความทรงจำค่ะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้นะคะเพราะว่าความทรงจำจะอยู่ในช่วงของการฟังของเราและเราก็สามารถนำมาใช้ในการกระตุ้นทักษะการรู้คิดได้เช่นกันค่ะโอ้เรียกได้ว่าการได้ยินกับความจำเนี่ยมีส่วนเชื่อมโยงกันมากเลยทีเดียวนะคะแล้วแบบนี้เราจะสามารถที่จะเอากิจกรรมอะไรที่จะไปช่วยกระตุ้นทักษะการได้ยินที่จะช่วยไปเสริมการจำได้บ้างคะกิจกรรมที่ใช้สำหรับกระตุ้นทักษะการได้ยินในผู้สูงอายุนะคะสามารถทำร่วมกันกับคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ผู้ดูแลเพื่อให้เกิดความไม่น่าเบื่อนะคะกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ก็จะเป็นในเรื่องของการฟังเสียงค่ะเนื่องจากว่าการที่เราฟังเสียงที่เคยใช้ที่เคยได้ยินมาแล้วเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นกันความจำที่ดีอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะคะเราสามารถเปิดเสียงค่ะเสียงทะเลเสียงนกเสียงน้ำให้ผู้สูงอายุฟังนะคะเมื่อท่านฟังเสร็จแล้วเราสามารถถามท่านได้ค่ะว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไรแล้วหลังจากนั้นเราก็ถามต่อได้ว่าหลังจากที่ฟังแล้วเป็นเสียงทะเลเนี่ยเราเคยไปทะเลล่าสุดเมื่อไหร่นะคะเพื่อกระตุ้นความทรงจำของเขามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถนำไปใช้กับเสียงสาดเสียงธรรมชาตินะคะเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นการกระตุ้นประสบการณ์เดิมนะคะที่เราเคยฟังเสียงแล้วอาจจะลืมไปบ้างแล้วหรือเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆจากเสียงที่เราได้ยินใหม่ๆค่ะเป็นการกระตุ้นความจำที่ดีอย่างหนึ่งค่ะโอ้เรียกได้ว่าเสียงมีอิทธิพลกับผู้สูงอายุมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจากเสียงจะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นความจำด้วยดีมากๆเลยค่ะอย่างนี้นอกจากกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความจำแล้วกิจกรรมที่ฝึกสมองก็สำคัญไม่แพ้กันใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้สูงอายุนะคะนอกจากจะฝึกสมองให้สมองแข็งแรงแล้วเนี่ยบางทีการฝึกสมองก็คล้ายๆกับการออกกำลังกายอะค่ะคนเราออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงการฝึกสมองก็เช่นกันเมื่อเราได้ใช้บ่อยๆสมองของเราก็จะแข็งแรงนะคะกิจกรรมที่จะยกตัวอย่างในการฝึกสมองนะคะก็จะมีในเรื่องของกิจวัตรประจำวันของเราในเช่นการซื้อของจดจำรายการต่างๆเพื่อไปช้อปปิ้งหรือจดจำขั้นตอนต่างๆในการทำอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกวันนะคะเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งได้เช่นกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันใกล้ๆตัวที่เราสามารถเอามาประยุกต์ในการกระตุ้นฝึกสมองได้นะคะแบบนี้ขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่อาจจะมีผู้สูงอายุหรือคนใกล้ตัวนะคะที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำและเราจะมีวิธีการที่จะช่วยป้องกันหรือว่าลดปัจจัยเสี่ยงได้ยังไงบ้างคะปัจจุบันนะคะยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการป้องกันค่ะแต่กิจวัตรประจำวันบางอย่างหรือการปฏิบัติตัวบางอย่างเนี่ยก็สามารถทำให้ความจำของเราดีขึ้นได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะการออกกำลังกายการใช้ยาค่ะก็คือในครั้งที่เราใช้ยาเนี่ยเราควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะคะเพราะยาบางตัวเนี่ยก็จะไปกระตุ้นสมองให้เหนื่อยล้าได้เช่นกันรวมถึงการหากิจกรรมต่างๆเพื่อคลายความเครียดนะคะเนื่องจากความเครียดหรือการที่เราเกิดภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความจำของเรานะคะสับสนแล้วก็จำอะไรได้ไม่ค่อยดีค่ะกิจกรรมที่ควรใช้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของฝึกจำชื่อคนจำคำสุภาษิตค่ะเล่นเกมชาวปัญญาเล่นเกมจับผิดภาพนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นสมองได้ดีเช่นกันค่ะโอ้โห
โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะอูและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็ได้วิธีการในการไปฝึกนะคะฝึกสมองฝึกความจำให้กับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่บ้านแล้วนะคะเพราะว่าอูว่ามองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะคะก็วันนี้เพิ่งรู้เลยนะคะว่าเสียงกับความจำเนี่ยมันมีผลเชื่อมโยงกันมากๆเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะคะอยากให้คุณอนัญญาช่วยให้คำแนะนำหรือฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุเองที่อาจจะมีปัญหาเรื่องความจำหรือเริ่มมีละอยากให้ฝากอะไรนิดนึงค่ะก่อนจากกันนะคะจะฝากเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุค่ะในการที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจำนะคะเราควรทำให้ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นการชวนท่านนะคะออกไปไหว้พระทำบุญร่วมกันการเล่นเกมร่วมกันนะคะให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดนะคะอีกอย่างนึงเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สูงอายุเกิดความเครียดนะคะก็จะมีเรื่องของการสับสนและหลงลืมได้ง่ายมากขึ้นค่ะข้อสำคัญเลยนะคะขณะดูแลผู้สูงอายุต้องออกเสียงให้ช้าลงและชัดเจนลดการตะโกนเนื่องจากว่าจะทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความมั่นใจค่ะไม่กล้าตอบคำถามเกี่ยวกับความจำมากยิ่งขึ้นผู้ดูแลนะคะต้องพยายามใช้ภาษากายค่ะในการยิ้มพูดคุยแล้วสบตากับผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้ท่านมีกำลังใจแล้วก็มั่นใจที่จะตอบคำถามมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ดูแลนับเป็นบุคคลสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะจะได้มีแรงดูแลผู้สูงอายุได้ในระยะยาวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคะนอกจากที่เราจะดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอายุแล้วสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรละเลยกันเลยทีเดียวนะคะชอบตรงที่คุณนัญญาพูดว่าลดการตะโกนเพราะว่าพบบ่อยมากๆเลยค่ะที่ญาติเนี่ยจะชอบตะโกนใส่ผู้สูงอายุจนบางทีท่านก็คือสูญเสียกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่ามีคนที่เกี่ยวข้องนะคะที่อาจจะปฏิบัติยังไม่ถูกต้องนะคะก็เอาไปแนะนำได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอนัญญาตรีวิสูตรนะคะนักจิตวิทยาคลินิกผู้สูงอายุภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆกับเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะแล้วมาพบกับอุและรายการคลับโอดีได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ